การตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกตตรจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมสัญจรคณะกรรมการกตตรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีพันลบอาแลมล่าผู้บังคับการภูธรจังหวัดสมุทรปราการรองประธานคณะกรรมการกตตรจังหวัดสมุทรปราการและเฮียเอียวนายสุดใจจีระยาภากรประธานที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสัญจรคณะกรรมการกตตรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1ประจำปี2566หน้าร้านอาหารลาคาแนลคาเฟ่ริมคลองสำโรงเทพรักษ์กม6อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งการประชุมสัญจรในครั้งนี้ถือเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำความเข้าใจแนวทางการทำงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงพร้อมยกระดับบริการประชาชนสร้างความปลอดภัยและลดอาชญากรรมสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการผู้กำกับการตัวแทนคณะกรรมการกตตรทั้ง15สถานีตลอดจนคณะแม่บ้านตำรวจข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ปฏิบัติงานร่วมกับกตตรในพื้นที่และคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงโดยบรรยากาศภายในการประชุมสัญจรพลตำรวจตรีพันลบอาแหลมล่าผู้กำกับการภูธรจังหวัดสมุทรปราการรองประธานคณะกรรมการกตตรจังหวัดสมุทรปราการยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะกรรมการกตตรสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือนำโดยนายสมจิตเพชรบดีประธานกตตรสพสำโรงเหนือที่เป็นเจ้าภาพและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการประชุมกับบรรยากาศสบายๆฟังเพลงเพราะๆไปกับพระพลพลกองสิงห์นักร้องในสังกัดจีนี่เรคคอร์ดเครือ GMM Grammy โดยมีนายทรงพลทองวิจิตรผู้บริหารลาคาแนลคาเฟ่และภรรยาร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษาครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าในทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าหาร้อนเฮ้ย